Good morning Lighthouse Family ของเราครับตอนนี้เปิดศักราชใหม่ปีใหม่มานี้เนี่ยเราทำโครงการที่ชื่อว่า Come Out หรือการออกมาเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นความตั้งใจอย่างต่อเนื่องถ้าจะบอกว่าคำว่า Come Out หรือการออกมาของเรามีสโลแกนอะไรเป็นพิเศษเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีฮะ Come Out นั้นจะมีนิยามขึ้นอยู่ในใจของคุณเลยครอบครัวคุณทำอะไรเวลาคุณออกไปข้างนอกไม่ว่าจะเป็นการ come out โดยการปักหมุดว่าเราจะไปเดินทางไปที่ไหนกันแล้วเราไปที่นั่นระหว่างทางเราได้เจออะไรบ้างหรือถ้าเกิดมาถึงสถานที่แล้วไปเจอใครบ้าง come out ของคุณเป็นยังไงนั่นเนี่ยก็จะแต่ละประสบการณ์ก็จะแตกต่างกันไปครับส่วนวันนี้แหละครับเรากำลัง come out อยู่ที่ราชบุรีครับLighthouse ของเรานะครับเลือก The Camping Field นะครับคาแรคเตอร์ของที่นี่มีอะไรหลายๆอย่างที่โล่งๆฟ้าสวยๆสถานที่แคมป์ Facility ที่นี่เนี่ยเรียกว่าทำได้ครบถ้วนจริงๆในเรื่องของการที่จะมาทำกิจกรรมกันทั้งครอบครัวและด้านข้างนี่เป็นพื้นที่เกษตรนะครับมีทั้งปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยนะครับแล้วก็ห่างมาจากถนนไกลมากนะฮะเรียกว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยอีกสิ่งนึงที่ผมชอบมากที่สุดก็คือความเงียบบริเวณนี้เนี่ยฮะจะมีทั้งคาเฟ่นะครับและสามารถเลือกได้นะครับว่าจะมาทำกิจกรรมอะไรกับครอบครัวเขาจะมีคล้ายๆกับเต็นท์ที่เป็นซุ้มนะครับแล้วก็มีทั้งโดมที่เราอาจจะเลือกมาถ่ายภาพกันหรือถ้าต้องพักและอยู่อาศัยซึ่งผมแนะนำนะครับตรงนี้เนี่ยพอตกกลางคืนเนี่ยสวยงามมากนะครับท้องฟ้านะครับเห็นดาวเต็มไปหมดเลยฮะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะดูการแต่งไฟที่เขาทำได้งดงามส่วนด้านหน้านี้นะครับเราจะไปเจอพร้อมกันเขาบอกว่ามีแม่น้ำThe Camping Field สวนผึ้งแห่งนี้นั้นนอกจากจะเป็นที่พักที่มีความสวยงามของธรรมชาติไม่แพ้กับต่างประเทศเลยนะครับแถมนะฮะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพอีกด้วยขับรถประมาณไม่เกิน3ชั่วโมงเท่านั้นที่นี่เขาเป็นที่ที่เราสามารถมาพักผ่อนมีพื้นที่กว้างและยังทำกิจกรรมได้มากมายเลยครับภาพบางภาพอย่างเช่นภาพเนี้ยหรือความรู้สึกแบบนี้เนี่ยท้องฟ้าแบบนี้ป่าเขาแบบนี้เนี่ยน้ำที่ใสสะอาดท้องฟ้าสีฟ้าสดใสแต่ว่านุชชอบที่นี่เพราะว่านุชมองเห็นว่าดินเนี่ยมันดีมันทำให้ต้นไม้เติบโตสวยบรรยากาศที่นี่ก็ดีมากลมดีแล้วก็อากาศดีแล้วก็ตอนประมาณตอนมืดดาวก็สวยดีอ๋อใช่เห็นดาวเต็มท้องฟ้าเลยอ่ะผมจะใช้ที่นี่แหละครับเป็นจุดศูนย์กลางในการคัมเอาท์ที่จังหวัดราชบุรีในครั้งนี้เพราะฉะนั้นหมุดหมายที่ราชบุรีแห่งนี้นั้นเราจะไปที่ไหนทำอะไรบ้างเพราะที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางเท่านั้นรอติดตามชมนะครับในช่องทางออนไลน์ของเราทั้งหมดที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ขอบคุณครับ